ติดตามยามเช้าริมเจ้าพระยาค่ะแล้วก็ยังอยู่กับน้องนันหรือว่าน้องโดมก็ได้ผมชื่อออฟค่ะคุณผู้ชมแต่จริงๆเรียกกิตตินันดีแล้วกิตตินันดีแล้วดีแล้วค่ะเพราะว่าเวลาเราจัดอยู่หน้าจอส่วนใหญ่เราก็จะเรียกชื่อจริงกันแต่บางท่านก็ถ้ารู้จักมักคุ้นก็จะเรียกน้องนันแม้ว่าจะเหมือนคุณโดมเดอะสตาร์ใช่ไหมถูกแซวโดนแซวประจำร้องเพลงพร้อมเหมือนคุณโดมไหมได้เชิญมาร้อง10กันยายนเสียงเหมือนเป็ดอ่ะอย่าเรียกผมเลยแหมไม่ดีมั้งอย่าลืม10กันยายนมาคอนเสิร์ตเซฟนิวส์วันกันค่ะไม่ใช่อารมณ์ดีอะไรนะคะพยายามทำให้บรรยากาศมันหายตึงเครียดเพราะว่าเดี๋ยวข่าวที่จะอ่านต่อไปนี้เนี่ยมันต้องเบาที่สุดเพราะเราไม่อยากถูกพักงานทุกวันนี้มีงานทำก็ดีแล้วใช่ดีกว่าไม่มีงานใช่ค่ะเราไม่อยากถูกพักงานเพราะนั้นเราจะอ่านด้วยเสียงเรื่องเรื่องกันต่อไปนะคะเป็นไงคะทุบหัวปลาดุกเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นนะครับเมื่อทางด้านรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและก็กิจการโทรทัศน์นะครับหรือว่ากสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เปิดเผยว่าที่ประชุมกสทมีมติให้พักการดำเนินรายงานของ2พิธีกรช่อง Voice TV ก็คือหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลนะครับหรือว่าหม่อมปื้มแล้วก็นายอาทิกฤตแสวงสุขหรือว่าใบตองแห้งนะครับก็เป็นคอลัมนิสต์แล้วก็เป็นนักวิจารณ์การเมืองตั้งแต่วันที่15ถึง24สิงหาคมตามที่บริษัท Voice TV ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลช่องที่21เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกอากาศรายการ Wake Up View ต่อสำนักงานกสทช.เนื่องจากหม่อมหลวงณัฐกรและซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการ Wake Up News และรายการ Tonight Thailand รวมทั้งนายอัธกิจผู้ดำเนินรายการ Wake Up News และคอลัมน์ Overview ในรายการ Voice News ดำเนินรายการในลักษณะเป็นการต้องห้ามไม่ให้ออกอากาศตามประกาศคสช.ฉบับที่ 97/2557 ประกอบกับประกาศคสช.ฉบับที่ 103/2557 และมาตรา37แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและก็กิจการโทรทัศน์ปี 2551 นอกจากนี้นะครับทางกสทมีมติมอบหมายให้สำนักงานกสทช.ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยัง Voice TV ให้ใช้ความระมัดระวังและก็ความละเอียดรอบคอบในการออกอากาศรายการในลักษณะที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายอีกด้วยนะครับทางด้านของคุณสุพิญญากลางนรงค์กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็กล่าวว่ากรณีปัญหาที่นำเสนอเป็นวาระในการพิจารณาของบอร์ดก็คือว่ามีการตรวจสอบพบว่ารายการ Wake Up News ทางช่อง Voice TV เมื่อวันจันทร์ที่4กรกฎาคมเวลา7:36 นะฮะนำเสนอเนื้อหาในช่วงห้องเรียนรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาส่อเสียดโดยการนำรัฐธรรมนูญฉบับเก่ามาเปรียบเทียบกับรัฐบาลปัจจุบันแต่เนื้อหายังไม่มีลักษณะการต้องห้ามไม่ให้ออกอากาศตามประกาศกสช.นะครับคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหาก็เลยเสนอให้กสช.มีมติก็คือขอหนังสือขอความร่วมมือไปยัง Voice TV ให้เช็คความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบในการออกอากาศรายการในลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายขณะเดียวกันยังตรวจสอบพบว่ารายการ Wake Up News นะครับก็วันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมามีการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญและพูดแนะนำให้ประชาชนลงชื่อในเว็บไซต์ change.org การออกอากาศวันที่22กรกฎาคมก็นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีใช้มาตรา44แก้ปัญหาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วก็วันที่29กรกฎาคมในช่วงห้องเรียนรัฐธรรมนูญมีการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็การออกอากาศ8สิงหาคมอาจจะมีลักษณะต้องห้ามมิให้การออกอากาศตามประกาศคสช.อีกทั้งเป็นการขัดต่อข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลงที่ทำร่วมกับกสทช.ก็เลยเสนอให้กำหนดลงโทษทางปกครองก็คือปรับเงิน 50,000 บาทและระงับการออกอากาศ Wake Up News 7วันแต่ทีนี้เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับ Voice TV ก็ยื่นข้อเสนอขอให้มีการพักงาน2พิธีกรแทนการหยุดออกอากาศรายการ7วันซึ่งที่ประชุมบอร์ดกสช.เสียงข้างมากก็เห็นชอบตามข้อเสนอนี้แต่โดยส่วนตัวแล้วเป็นเสียงข้างน้อยเพราะเห็นว่ารายการไม่ผิดตั้งแต่แรกคือคุณสุพิญญาบอกว่าไม่ผิดนะฮะแต่ว่ากสช.ทั้งหมดประมาณเสียงข้างมากนะฮะก็เห็นชอบคือตอนนี้ก็นะกรรมการกสทช.ตอนนี้น่าจะเหลืออยู่แค่4คนเพราะว่าอีกคนนึงหมดวาระก็คือเหมือนกับว่าครบดำรงตำแหน่งครบวาระแล้วนะฮะคุณสุพิญญาเขาก็เคยบอกว่าก็เป็นห่วงในเรื่องของการลงมตินะครับอาจจะเหมือนกับว่ามันก้ำกึ่งกันไปครับผมอาจจะมีปัญหาว่าอะไรมัน
เรียกเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นมติเป็นเอกฉันท์หรือไม่อย่างไรนะคะครับส่วนเรื่องของรัฐธรรมนูญกันสักนิดนึงค่ะเรามีเวลาให้รัฐธรรมนูญไม่ค่อยมากนักนะคะแต่ว่าแต่ก็ยังไม่ลืมเขานะคะเมื่อวานนี้สปท.เนี่ยมีการนำเสนอในส่วนของบทลงโทษนะคะที่จะเอาเข้าไปสู่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ตัวของคุณมีชัยเนี่ยกำลังทำอยู่ในการปรับแก้ร่างพรบที่เป็นกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญ4ฉบับอยู่ในขณะนี้เมื่อวานสปท.เนี่ยนะคะนำเสนอรายละเอียด 2-3 อย่างที่น่าสนใจจนทำให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยดูเหมือนกังวลใจเหมือนกันนะคะในรายละเอียดบางรายละเอียดที่ทางด้านของสปท.ได้มีการนำเสนอแนะกฎหมายลูก4ฉบับเนี่ยได้มีการพูดถึง1ร่างพรบพรรคการเมืองที่อาจจะให้เสนอให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกของพรรคเนี่ยนะคะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีแก่พรรคด้วยนะเพื่อให้มีความรู้สึกส่วนร่วมเป็นเจ้าของพรรคนะคะห้ามยุบพรรคการเมืองยกเว้นทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงก็ให้สมาชิกของพรรคแต่ละพื้นที่เนี่ยร่วมกันคัดเลือกผู้สมัครส.ส.นะหรือระบบที่เรียกว่า primary vote นะคะกำหนดให้มีตัวผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองชัดเจนมีรัฐมนตรีมีเลขานุการมีที่ปรึกษาของรัฐมนตรีและต้องให้สมาชิกพรรคเน้นมีส่วนในการคัดเลือกไม่ได้ขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคละอันนี้จะเป็นข้อเสนอที่เขาเสนอไปนะคะอีกอันนึงก็คือร่างพรบการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งมีข้อเสนอให้กำหนดให้ทุกภาคส่วนรัฐเอกชนประชาสังคมต้องร่วมกันรับผิดชอบครับต้องร่วมกันคัดเลือกการทุจริตการคอร์รัปชันก็เช่นหัวหน้าพรรคการเมืองหรือว่ากรรมการพรรคมีหน้าที่ที่ต้องป้องกันไม่ให้ผู้สมัครเนี่ยที่ได้รับเลือกนี่นะคะในการตั้งพรรคในทุจริตมีห้ามทุจริตหากเพิกเฉยต่อการทุจริตของผู้สมัครจะมีบทลงโทษขั้นตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเพราะรู้เห็นเป็นใจนี่หัวหน้าด่วนด้วยตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตนะคะเพราะรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือนะคะกรณีที่ประชาชนมีหลักฐานการทุจริตเช่นถ่ายคลิปการซื้อเสียงได้แล้วส่งให้กกต.เนี่ยก็ให้กกต.ดำเนินการไปหรือบางอย่างนะคะเช่นพรบ.คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.อันนี้เป็นข้อถกเถียงซึ่งกกต.เองเนี่ยก็กำลังพยายามที่จะลื้อแล้วก็เอาข้อเสนอเนี่ยส่งกรรมการล่างด้วยแต่กรรมการล่างตอนนี้ซุ่มมากนะคือเงียบๆตอนนี้กำลังพยายามแก้ซึ่งก็ยังไม่ได้บอกว่าแก้อะไรบ้างหรือรายละเอียดมีอะไรบ้างเนี่ยนะคะพรบ.คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยมีข้อเสนอเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกกต.ให้ควบคุมการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพป้องกันไม่ให้ฝ่ายการเมืองแทรกแซงการทำงานของกกต.โดยเฉพาะกกต.จังหวัดการกำหนดมาตรการในส่วนของการทำคดีทุจริตเลือกตั้งของกกต.ก็จะต้องมีความรวดเร็วโปร่งใสให้รางวัลล่อใจในการนำจับในการซื้อเสียงด้วยจากเมื่อก่อนนี้ไม่มีนะฮะมาคราวนี้ก็มีก็แหมค่ะเอานาวันยังไม่เสร็จข้อเสนอเยอะเหลือเกินนะเยอะนะฮะในระหว่างที่ข้อเสนอนี้เยอะมีเรื่องไล่ฟังท้ายติ่งรายการหน่อยก็แล้วกันก่อนที่เราจะลากันไปเมื่อวานมีโอกาสได้เจอกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของอัลจาซีร่าสำนักข่าวต่างประเทศแต่ว่าเป็นสำนักข่าวต่างประเทศที่เข้ามาทำรายการกีฬาน่าสนใจมากคือผู้บริหารนั้นก็อยู่ในวงการข่าวระดับสากลโลกเนี่ยมานานมากต้องตั้งคำถามว่าทำไมเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญกับคอมเมนเตอร์เยอะจังคือคอมเมนเตอร์เนี่ยเหมือนเป็นพระเจ้าเลยนะแหล่งข่าวโจทย์หรือจำเลยเนี่ยกลายเป็นลำดับ2ลำดับ2ใช่รองจากนักวิจารณ์ใช่รองจากนักวิจารณ์ถูกต้องแต่ว่าในหลักการการทำงานถ้าเป็นนักข่าวสากลเนี่ยผู้อำนวยการท่านนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการสนทนาในรายการทอล์กเนี่ยโฮสต์หรือพิธีกรมีสิทธิ์เท่ากันกับแขกหรือแหล่งข่าวถ้าแขกหรือแหล่งข่าวเป็นนักกีฬา คนที่มีสิทธิ์จะคอมเมนต์หรือว่ารอให้ตอบก็คือตัวของหนึ่งแหล่งข่าวหรือโค้ชของนักกีฬานั้นโฮสต์กับแขกกับนักกีฬาหรือโค้ชมีสิทธิ์คอมเมนเตอร์เนี่ยอยู่ในลำดับ3นะลำดับ3รองลงมาแหล่งข่าวนักกีฬาไม่ตอบคุณก็ไม่มีสิทธิ์หรือแม้กระทั่งความคิดเห็นของคอมเมนเตอร์เนี่ยก็ไม่มีอิทธิพลเหนือกว่าสิ่งถามที่โฮสต์พิธีกรถามตอบแหล่งข่าวเออดิฉันว่ามันก็เป็นหลักการทำงานที่น่าจะเห็นเป็นจริงบ้านเราเนี่ยถ้าโดนคอมเมนต์หนักๆนี่แย่ทุกรายเลยนะแย่นะฮะบางทีคนเราสักแต่วิจารณ์ก็มีบางคนวิจารณ์เอาหลักการมาพูดก็มีซึ่งบางทีหลักการบางอย่างมันก็ใช้ไม่ได้จริงหรือว่าอาจจะเป็นคนละเรื่องกับที่เราเห็นนะฮะแต่ทำไปทำมาคือสังคมเราเป็นสังคมอุดมดราม่าฮะ
ฉันชอบสิ่งที่อุดมดราม่านะเพราะฉะนั้นก็ทนกันไปนะครับสำหรับบ้านนี้เมืองนี้นะฮะก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็ตามก็คือถ้าเก็บฝังไว้นะฮะถ้าปรับปรุงได้ก็ปรับปรุงแต่ถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็อย่าไปใส่ใจอะฮะหมดเวลาแล้วจริงๆขอบคุณทุกท่านที่ทักมาจากหลายพื้นที่ญี่ปุ่นอยุธยานะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ